สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงตรงแบบนี้นะคะกับนกสุริพรดวงทองทาทูวิชั่น42นั่นเองนะคะรายการรามาสแควร์ค่ะกับเส้นทางสายสุขภาพ4สายที่จะทำให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีด้วยนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนไม่ได้ดูผ่านทางจอทีวีก็สามารถชมกันสดๆได้เช่นเดียวกันทาง Facebook แฟนเพจของรามาชาแนลค่ะและแน่นอนในช่วงแรกกับช่วงเปิดตู้เย็นนะคะเราก็มีเมนูดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นเมนูเพื่อสุขภาพด้วยวันนี้สำหรับวัยทำงานค่ะถ้าพูดถึงเรื่องดวงตาหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะคะที่ได้ยินคนพูดว่าเป็นตากุ้งยิงแสดงว่าไปแอบดูใครอาบน้ำมาหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วเกิดจากเจ้าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณเปลือกตาของเรานั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนั่นก็คือเวลาที่มือของเราไม่สะอาดไม่ได้ล้างมือบ่อยๆไปจับนู่นนี่มานะคะแล้วก็เผลอมาจับใบหน้าเผลอมาขยี้ตาก็ทำให้มีการติดเชื้อได้ค่ะเมื่อเชื้อโรคเข้าไปอุดตันบริเวณโคนขนตานะคะเกินกว่าที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายจะกำจัดออกไปได้ก็จะเกิดเป็นตุ่มเล็กๆที่บริเวณเปลือกตาหรือว่าที่ขอบบริเวณขนตาด้วยนะคะจากตุ่มเล็กๆกลายเป็นอักเสบขึ้นลักษณะคล้ายๆกับสิวเลยนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นหนองแล้วก็เกิดอาการเจ็บปวดมากมายทรมานเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนที่เป็นตากุ้งยิงแบบนี้แล้วก็กังวลในเรื่องของโภชนาการทางด้านอาหารควรจะทานอะไรไม่ควรทานอะไรวันนี้มีคำตอบมาให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้เราไปชมเมนูที่นกนำมาฝากคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกับเมนูน้ำผักผลไม้สีส้มจะเป็นอะไรไปชมกันเลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูน้ำผักผลไม้สีส้มส่วนผสมมีดังนี้ค่ะแครอท1หัวเสาวรส1ลูกเนื้อสับปะรด1ถ้วยส้มซันคิส1ลูกวิธีการทำหั่นแครอทเป็นแท่งยาวๆเตรียมเอาไว้เสาวรสตักเอาเฉพาะเนื้อเตรียมเอาไว้ผ่าส้มซันคิสเป็น4ส่วนลอกเอาเปลือกออกเอาเฉพาะส่วนเนื้อเตรียมเอาไว้ใส่ผักและผลไม้ทุกอย่างลงไปในเครื่องปั่นจะแยกกากหรือไม่แยกกากก็ได้ค่ะใส่แก้วพร้อมดื่มหรือนำไปแช่เย็นก่อนดื่มค่ะกับเมนูนี้สีสันหน้าตาน่ารับประทานน่าดื่มเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาเมนูที่ช่วยดูแลแล้วก็บำรุงสายตาอยู่เมนูนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเช่นเดียวกันค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกันนะคะรวมถึงประโยชน์ของเมนูนี้กันด้วยกับแขกรับเชิญท่านนี้ขอต้อนรับคุณจริยาบุญพัทรรักษานักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะเมนูเมื่อสักครู่นี้สีส้มสดใสมากเลย อยากให้อาจารย์พูดถึงเมนูนี้สักนิดนึงค่ะจากที่ตะกี้บอกอาการของตัวตากุ้งยิงนะคะสาเหตุหลักๆคือ
ที่มีเชื้อโรคเข้าพอถ้าเกิดร่างกายเรามีภูมิต้านทานต่ำอย่างเงี้ยมันก็เป็นทำให้เชื้อโรคมันก็คือแพร่กระจายได้นะคะวันนี้เราก็คือมีเมนูเรียกเมนูเครื่องดื่มของเราเป็นเมนูผักและผลไม้สีส้มเอามาถนอมดวงตาเรานิดนึงนะคะจริงๆเมนูอันนี้ค่ะเหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะใครดื่มก็ได้ใครดื่มก็ได้อาจจะเด็กอาจจะได้น้อยหน่อยเพราะว่ามันมีความเข้มข้นเยอะเกินไปอาจจะต้องเจือจางน้ำนิดนึงนะคะสำหรับเด็กส่วนสำหรับวัยผู้ใหญ่อย่างเราๆค่ะเราก็จะมีวิถีชีวิตในการเปลี่ยนไปเนาะตามวิถีเล็บลิ้งมาเล็บรีบเร่งบ้างกินผักผลไม้เริ่มน้อยลงมากอ่ะแก้วเนี้ยตอบโจทย์ได้นะคะตอบโจทย์ได้อีกทั้งคุณค่าสารอาหารค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะอีกทั้งเวลาเรากินไปแล้วมันทำให้เรารู้สึกสดชื่นกระชุ่มกระชวยยิ่งตอนสามารถมาดื่มได้ในตอนเช้าก็ได้1แก้วหรือบ่ายๆเย็นๆก็ได้สามารถรักได้และยิ่งเอาผักและผลไม้มาหลายๆรูปแบบแล้วไม่มีการเจือปนของวัตถุแต่งเติมไม่ว่าจะเป็นรสหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะดึงรสชาติที่ดีที่เป็นธรรมชาติอีกทั้งได้สารอาหารได้หลากหลายด้วยค่ะค่ะแล้วก็เหมาะมากสำหรับคนวัยทำงานด้วยเพราะต้องใช้สายตาเยอะเนาะใช่มองจ้องกับคอมพิวเตอร์เพ่งขับรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะมือถืออีกเดี๋ยวนี้ต้องใช้สายตาสำคัญเลยใช่ค่ะค่ะแล้วมีสาเหตุปัจจัยอะไรไหมคะที่ทำให้เกิดตากุ้งยิงอะค่ะปัจจัยหลักๆคือถ้าเรื่องของต่อมตัวที่มันท่อระบายไม่ได้เพราะว่าเรามีผลิตต่อมไขมันออกมาและทางมันอุดตันเนี่ยค่ะพอมันอุดตันมันก็จะแบบปูดนูนขึ้นมาเหมือนแค่มีหนองแต่มันไม่มีหนองมันจะมีหนองต่อเมื่อมันมีเชื้อโรคเข้าไปมันก็เลยกระตุ้นการอักเสบขึ้นพอต้นการอักเสบก็จะบวมแดงเนาะปัจจัยหลักๆคือเรื่องของความสะอาดเชื้อโรคเข้าเมื่อเราขาดความสะอาดอันดับแรกคือเรื่องของใช้มือที่ไม่สะอาดขยี้ตาบ่อยๆมันก็เชื้อโรคนำมานะคะสองอย่างผู้หญิงเราแต่งหน้าอ๋อใช่นอนเลยล้างหน้าไม่สะอาดอย่างเงี้ยค่ะหรือบริเวณรอบตาทำไม่สะอาดมันก็มีการสะสมของเชื้อโรคนะอีกอันนึงกลุ่มที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะพอใส่มือไม่ล้างมันก็จะทำให้การติดเชื้อโรคที่มือเข้ามาสัมผัสตาได้อีกอันนึงคือการที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่นมีละอองมีมลภาวะค่ะถ้าเราแบบมันกระเด็นสายตาเราก็จะขยี้มันสิ่งที่ช่วยได้คือหาแว่นมาใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจัยหลักๆคือเรื่องความสะอาดส่วนในเรื่องของอาหารมันก็คือสร้างภูมิให้เราให้แข็งแรงมากขึ้นจริงๆถ้าป้องกันไว้ได้นี่ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยจริงๆมันป้องกันได้เลยค่ะเมนูที่เราชมเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าเป็นเมนูอาหารเป็นเมนูเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่มีส่วนในการช่วยป้องกันใช่ค่ะรสชาติเมนูเป็นยังไงสำหรับรสชาติแก้วเนี้ยค่ะมันเป็นผักและผลไม้เนาะพอนึกถึงบางคนคิดถึงผักมันก็จะแบบขมๆหรือเปล่าแต่จริงๆตัวผักผลไม้ของตัวที่วันนี้เราเลือกมาค่ะเขาก็จะออกเปรี้ยวอมหวานหน่อยๆเพราะมันมีพลวกตัวของผลไม้บางตัวที่มันจะมีหวานหน่อยๆนะคะแล้วก็จะมีความชุ่มฉ่ำสดชื่นเพราะในตัวผักและผลไม้เนี่ยเขาจะมีรสชาตินะคะแล้วก็จะมีสีสันมันก็คือแบบสมดุลกันพอมันปั่นมันเมนให้มันสวยงามนะคะแต่เคล็ดลับของแก้วเนี่ยค่ะมันจะอยู่ในการเลือกวัตถุดิบในการปรุงค่ะเพราะเราต้องกินแบบสดๆเนาะสิ่งสำคัญคือเรื่องของความสะอาดแล้วความสะอาดไม่ดีปุ๊บเลือกผลไม้ไม่ดีเลือกผักไม่ดีปุ๊บมันจะมีกลิ่น อย่างเช่นแบบถ้าเกิดช้ำๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นไม่หอมไม่น่าอร่อยใช่ค่ะอีกทั้งตัวแครอทอะค่ะตัวแครอทมันเป็นพืชที่อยู่ติดกับดินเวลาถ้าเกิดเราไม่ขัดหรือไม่ล้างให้สะอาดอะค่ะเวลานำมาปั่นหรือมาสกัดอะค่ะมันจะมีกลิ่นดินเนี่ยค่อนข้างแบบชัดเจนมันก็จะกบกลิ่นผลไม้มันจะทำให้เราแบบแก้วนั้นก็ไม่น่ารับประทานนั้นสิ่งสำคัญเลยคือก่อนที่เรานำมาทำปอกเปลือกล้างปอกเปลือกให้สะอาดก่อนแล้วก็มาปั่นและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือพอปั่นเสร็จแล้วควรจะกินทันทีเพื่อรักษารสชาติรักษารสชาติความสดชื่นแล้วก็รักษาสารอาหารไว้ค่ะค่ะแล้วอย่างสัดส่วนในผลไม้กับผักที่เรานำมาปั่นรวมกันเราสามารถปรับเปลี่ยนตามที่เราชอบได้เลยได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแหล่งของผลไม้สีส้มเยอะแยะเลยค่ะนอกจากแครอทมันก็ยังมีฟักทองมีอะไรอีกเนาะข้าวโพดอย่างเงี้ยมันก็สีออกสีส้มผลไม้ที่ออกสีส้มมะละกอนี่ก็สีส้มสามารถหาได้ค่ะเอาที่ชอบละกันใช่ที่ถูกปากก็ได้ค่ะแล้วสารอาหารจากเมนูนี้มีอะไรบ้างนะคะสำหรับ VDR ที่เห็นนะคะสารอาหารหลักๆค่ะเราปั่นมาแล้วหรือสกัดออกมาแล้วน้ำมันจะออกประมาณ250-300มิลลิกรัมต่อ1แก้วเนี่ยมันก็คือพอเหมาะสำหรับเป็นเครื่องดื่มได้ค่ะและสารอาหารหลักๆก็คือเป็นสารอาหารมีพลังงานอยู่ที่ 1,188 กิโลแคลอรี่นะคะสารอาหารก็คือแน่นอนเลยคือคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่44กรัมมีโปรตีน3กรัมนะคะแล้วถ้าเกิดเรากินไม่แยกกากเราจะได้ใยอาหารถึง10กรัม
ก็เทียบเท่าได้ 42% ปริมาณที่แนะนำใยอาหารต่อ1วันค่ะนอกจากนั้นมันก็จะมีวิตามินที่ช่วยในเรื่องของระบบตาก็จะมีวิตามิน A กับ C 2ตัวนี้สำคัญนะคะนอกจากนั้นก็จะมีวิตามิน B1 B2 แล้วก็โฟเลตค่ะส่วนแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อร่างกายก็จะมีโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและก็ธาตุเหล็กค่ะส่วนจุดเด่นของเครื่องดื่มอันนี้แน่นอนเลยเป็นผักผลไม้ค่ะเราก็ต้องการสารต้านอนุมูลอิสระสารพฤกษเคมีที่อยู่ในตัวเครื่องดื่มอันนี้ก็คือมีสารแคโรทีนอยด์ค่ะเป็นสารตั้งต้นที่ช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์วิตามิน A ที่มีผลต่อตานะคะโดยนอกจากนั้นก็จะมีเบต้าแคโรทีนนะคะฟลาวานอยด์รวมทั้งวิตามิน C 3-4 ตัวเนี้ยมันจะช่วยหนึ่งลดการอักเสบช่วยกันทำให้แบบการเสื่อมของชะลอการเสื่อมของจอประสาทตาแล้วช่วยการเสริมของเซลล์ต่างๆร่างกายทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยแหละค่ะคือองค์สารอาหารที่ดีที่อยู่ในตัวนักเครื่องดื่มชนิดนี้ค่ะเราก็ดื่มบ่อยๆได้ไม่มีปัญหาเลยหายบ่อยๆได้ไหมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวจะตอบได้เลยได้เลยค่ะแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าคนที่เป็นตากุ้งยิงหลายๆคนกังวลเรื่องอาหารว่าอาหารแบบไหนควรทานไม่ควรทานเราเริ่มจากอาหารที่คนที่เป็นตากุ้งยิงควรทานก่อนดีกว่าว่าควรทานอะไรบ้างค่ะจริงๆแล้วอาหารที่เหมาะสมอาการที่เกิดอาการตากุ้งยิงนะคะจริงๆแล้วก็คืออาจจะอาหารจานสุขภาพที่จริงๆแล้วนักโภชนาการก็แนะนำให้รับประทานก็คือต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีความหลากหลายเสื้อซึ่งจะเพิ่มภูมิการต้านทานตัวเองค่ะดังนั้นอาหารที่หลักๆก็คือ1ก็เลือกชนิดของคาร์โบไฮเดรตก่อนคาร์โบไฮเดรตที่เลือกก็คือควรจะเป็นข้าวกับธัญพืชไม่ขัดสีอย่างเช่นพวกข้าวกล้องเนาะพวกข้าวกล้องข้าวโพดอันนี้เป็นธัญพืชนะคะลูกเตยอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้มันจะมีใยอาหารสูงอ่ะฮะ2เน้นพวกผักและผลไม้ให้หลากหลายแล้วก็มีหลายๆสีไม่ต้องเป็นสีส้มกับสีเหลืองก็ได้หลากหลายสีสีเขียวก็ได้หรือสีม่วงก็ได้มันก็จะได้สารแอนตี้ออกซิเดนต์หลากหลายมากขึ้นนะคะแต่อย่างน้อยที่ควรจะบริโภคคืออย่างน้อยวันละ5 ส่วนถ้าเกิดเราไม่เข้าใจนะคะเอาง่ายๆคือเอาผักและผลไม้รวมๆกันประมาณ400 กรัมค่ะอันนี้มันจะได้ทั้งใยอาหารที่เยอะขึ้นมีวิตามิน C เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เป็นสารต้านการอักเสบด้วยค่ะ3ก็คือเลือกโปรตีนที่มีไขมันต่ำค่ะพวกโปรตีนไขมันต่ำก็พวกไข่เต้าหู้เนาะเนื้อไก่ไม่ติดหนังอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งกินปลาทะเลซึ่งปลาทะเลมันจะมีโอเมก้า3มันจะลดการอักเสบอะค่ะอย่างน้อยสัปดาห์2-3ครั้งแล้วก็ลดปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์แดงลงก็ได้นะคะเพิ่มเต้าหู้เข้ามา4ใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวไม่อิ่มตัวนะคะตำแหน่งเดียวอย่างเช่นน้ำมันมะกอกแต่บ้านเราก็คือน้ำมันลำข้าวถูกกว่าใช้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันหรือน้ำมันเมล็ดชาน้ำมันข้าวโพดอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้ำมันถั่วลิสงค่ะซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นน้ำมันที่ต้านฤทธิ์การอักเสบอยู่แล้วนะคะต่อมาก็คือในเรื่องของใช้สมุนไพรให้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดหรือพวกนี้ค่ะเพราะกลุ่มสมุนไพรพวกนี้มันจะมีฤทธิ์บรรเทาการเจ็บปวดแล้วก็มีฤทธิ์การต้านอักเสบอยู่แล้วนะคะสุดท้ายก็คือการดื่มนมอันนี้นมมันคือเป็นเหมือนเพิ่มแคลเซียมเพิ่มอะไรเข้ามาทำให้เรามีสุขภาพที่ดีค่ะดื่มนมก็คือพ่องมันเนยหรือขัดมันเนยก็ได้ค่ะวันละ1 แก้วค่ะก็แล้วแต่จะเลือกว่าเป็นประเภทไหนนะคะแล้วถ้าสมมติว่าพูดถึงของแสลงหรือว่าอาหารที่ไม่ควรรับประทานเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนกังวลอยู่เพราะว่าเคยได้ยินมาว่าคนนี้บอกว่าอย่ากินแบบนั้นนะมันแสลงเดี๋ยวมันยิ่งทำให้เป็นตากุ้งยิงมันอักเสบเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ควรรับประทานอะไรคะจริงๆแล้วอาหารที่ไม่ควรรับประทานอ่ะมันก็คือเป็นอาหารที่กระตุ้นการอักเสบค่ะก็คือแสลงไหมมันก็ประมาณนึงเนาะกระตุ้นการอักเสบอาหารที่กระตุ้นการอักเสบหลักๆก็คืออันดับแรกเลยค่ะก็คืออาหารที่มีพลังงานสูงเพราะพลังงานสูงส่วนใหญ่มันก็จะแบบมีไขมันเยอะมีน้ำตาลเยอะมีแป้งเยอะเนาะค่ะรวมถึงอาหารสำเร็จรูปที่สั่งตรงมาจากข้างนอกโทรมาปุ๊บถึงพวกฟาสต์ฟู้ดพวกพิซซ่าพวกนี้มันก็จะมีแคลอรี่สูงสองพวกที่มีอาหารที่มีไขมันสูงไขมันสูงลองง่ายๆเลยของทอดหมู3ชั้นหนังไก่ทอดหรือในกลุ่มพวกชีสหรือเบเกอรี่พวกนี้ค่ะจะจัดว่ามีไขมันสูงนะคะต่อมาก็คือพวกกลุ่มเนื้อสัตว์แปรรูปเนื้อสัตว์แปรรูปไม่ว่าเป็นแฮมไส้กรอกเบคอนกุนเชียงมองง่ายๆพวกเนื้อสัตว์พวกนี้มันจะมีองค์ประกอบของไขมันมันเลยดูชุ่มๆฉ่ำๆน้ำอะค่ะค่ะต่อมาพวกอาหารประเภทปิ้งย่างไม่ว่าจะเป็นที่แบบปิ้งโดนไฟโดยตรงอะค่ะพวกนี้มันก็จะมีสารแอนตี้สารแบบอนุมูลอิสระเยอะมันก็จะไปกระตุ้นการอักเสบได้ง่ายนะคะพวกบาร์บีคิว
เกาหลีค่ะแหมอะไรอะไรทั้งนั้นเลยเนาะต้องอดใจไว้ก่อนไก่ย่างหมูย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาก็คือพวกเครื่องดื่มหรืออาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเยอะๆหรือแม้แต่เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลฟรุกโตสคอนไซรัปอะค่ะที่มีเข้มข้นที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าน้ำอัดลมน้ำหวานชาเขียวที่มีน้ำตาลเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็จะเป็นกระตุ้นการอักเสบได้นะคะต่อมานั่นก็คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเบียร์เหล้าหรือไวน์พวกนี้ค่ะมันจะมีฤทธิ์กดประสาทและร่างกายไม่สามารถจะสังเคราะห์หรือสลายไปใช้เป็นพลังงานได้แต่มันจะเปลี่ยนมาเป็นไขมันที่เรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ซึ่งมันเป็นไขมันที่มีฤทธิ์กระตุ้นการอักเสบอีกนะคะ 4-5 อย่างเนี้ยค่ะคือเป็นอาหารที่ควรต้องหลีกเลี่ยงจริงๆมันก็ต้องหลีกเลี่ยงทุกโรคเลยอะควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะแล้วถ้าอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ที่เราคุยกันอาจารย์ว่าควรได้รับวิตามินไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C แล้วถ้าบางคนทานจากพวกผักผลไม้ไม่ได้ล่ะคะเขาสามารถทานอาหารเสริมที่เป็นวิตามิน A หรือวิตามิน C ช่วยบำรุงแล้วก็เสริมในเรื่องนี้ได้ไหมคะอาจารย์เอาจริงๆก่อนนะคะถ้าเกิดมองในตัวโรคค่ะโรคตากุ้งยิงจริงๆป้องกันได้ใช่ไหมป้องกันได้คือ1เรื่องของความสะอาดเราก็ต้องหลีกเลี่ยงให้ดูแลเรื่องของสะอาดเป็นหลักก่อนค่ะมือก็ล้างบ่อยๆหน่อยหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีควันมีอะไรพวกนี้หรือถ้าเกิดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หาแว่นตาใส่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยป้องกันฝุ่นเข้าตาส่วนในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอมันก็คือส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงนอนหลับพักผ่อนลดภาวะเครียดนะคะแล้วก็กินอาหารพวกนี้จริงๆถ้าเกิดเราอยู่ในแบบนี้ได้อะมันก็รับสารอาหารได้เพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องแต่ก็เนื่องจากบางทีถ้ามองในตัวของวิตามิน A กับวิตามิน C อะค่ะแสหลายของอาหารมันมีอยู่ในธรรมชาติเยอะแยะเลยอย่างที่จำกี้ที่เราคุยกันก็คือตัวผักผลไม้อยู่แล้วมันมีเยอะแยะแล้วก็มีหลากหลายชนิดและความต้องการของวิตามิน2ตัวนี้ในร่างกายจริงๆมันก็ไม่ได้ค่อยมากมายนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดวิตามิน A เนี่ยความต้องการของร่างกายอยู่ที่800ไมโครกรัม RE ส่วนวิตามิน C อยู่ที่60มิลลิกรัมก็เหมือนไม่เยอะมากดูไม่เยอะถ้าเรากินอย่างที่แนะนำตามเบื้องต้นที่แนะนำว่าให้กินผัก5ส่วนอันนี้ถ้าเกิดเรากินถึงพออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอยากให้ดูแบบให้ดูหลากหลายมากขึ้นก็คืออาจจะเลือกสักหนึ่งส่วนเป็นผักที่มีเบต้าไคโรทีนที่มีสารสีส้มสีเหลืองพวกฟักทองแครอทพวกข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บวกอีกหนึ่งส่วนเป็นผักสีเขียวพวกบรอกโคลีคะน้าผักขมพวกนี้มันจะมีวิตามิน A เยอะอยู่แล้วแล้วก็บวกผักสีผลไม้ที่มีวิตามิน C สูงเช่นส้มฝรั่งแคนตาลูปเสาวรสพวกนี้ทั้งหมดค่ะและเหลืออีก3ส่วนจะครบ5ก็อาจจะเป็นผักสีอื่นๆที่หลากหลายเข้ามาอย่างนี้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วถ้าเกิดว่าเทียบจากเครื่องดื่มวันนี้ค่ะของเราเนาะทั้งน้ำผักผลไม้สีส้มค่ะก็จะมีวิตามิน A อยู่73%ในปริมาณที่แนะนำต่อวันแต่ส่วนใช้ได้เลยส่วนวิตามิน C นี่คือเกือบ2เท่าจริงๆก็คือพอแต่มันก็จะมีแบบบางคนนะคะที่แบบว่าอยากจะต้องการเสริมก็คือพูดในแง่กับว่าถ้าเกิดต้องการเสริมวิตามินเราต้องกลับมามองตัวเองก่อนว่าจริงๆคือคนส่วนใหญ่ที่เสริมวิตามินเนี่ยเขาเสริมวิตามินหลายๆชนิดหรือเปล่าถ้าเกิดเสริมหลายชนิดและหลายขนาดวิตามินบางตัวถ้าระดับเกินไปมันก็เป็นผิดต่อร่างกายโดยเฉพาะวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะก็คือวิตามิน A จริงๆถ้าเกิดรับเกินไปมันละลายในไขมันมันสามารถขจัดออกค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดกินในรูปแบบเบต้าแคโรทีนอันนี้กินเยอะมันก็ไม่มีโทษเท่ากับวิตามิน A เพราะว่าร่างกายสามารถเอาเบต้าแคโรทีนเปลี่ยนไปใช้เป็นวิตามิน A ได้ต้องกินเป็นรูปผักผลไม้ก็ช่วยด้วยนะคะอีกอย่างนอกเหนือจากวิตามิน A ที่อยู่ในนี้ในเนื้อสัตว์ก็มีวิตามิน A อย่างเช่นตับไข่แดงนมพวกนี้ก็เป็นแหล่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการจะเสริมไม่เสริมให้สำรวจตัวเองก่อนหรือปรึกษาแพทย์เป็นทางที่ดีที่สุดลองดูว่าจริงๆแล้วตัวเองกินเยอะที่เพียงพอหรือเปล่านะคะเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่าผักผลไม้ถ้าคุณไม่ชอบชนิดไหนก็ไม่ต้องทานแล้วก็มันมีหลากหลายอ่ะมันสามารถทดแทนได้เราเลือกที่เราชอบก็ได้อีกอยู่ประเทศไทยผักก็เยอะผลไม้ก็เยอะจริงค่ะแล้วก็รสชาติมันก็แตกต่างกันถ้าไม่ชอบขมก็กินอีกแบบนึงให้สีสันเหมือนกันแต่ว่ารสไม่ขมอย่างนี้ก็ได้ก็ได้ค่ะแล้วทีนี้ก็มีความเชื่ออีกนะคะบอกว่าคนที่เป็นตากุ้งยิงห้ามกินช็อกโกแลตเพราะว่าจะทำให้มันกำเริบขึ้นเกี่ยวด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ชัดเจนนะคะก็จริงๆคือความเชื่อเรื่องของการเกิดตากุ้งยิงเนี่ยก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการกินบริโภคอาหารที่มีอาหารมันๆหรือเปล่าเพราะถ้ามองดูในเรื่องของการแบบว่าเชื่อมโยงเพราะว่าอาการของเขาเกิดจากการต่อมไขมันผลิตมาแล้วมันไม่สามารถออกมาได้แล้วกินอาหารที่มีอาหารมันๆก็ผลิตมากยิ่งขึ้นซึ่งในตัวของช็อกโกแลตตัวเองอะก็คือองค์ประกอบเขาก็มีไขมันด้วยนะคะ
แต่มันเขาก็ความกระเอิบกินร่วมกับอาหารที่มีไขมันด้วยหรือเปล่าในชีวิตประจำวันก็ต้องมองอย่างนี้ก่อนเนาะแล้วจริงๆดูหลักฐานว่าไอ้ตัวช็อกโกแลตเองสามารถกระตุ้นหรือสามารถทำให้เป็นตากุ้งยิงได้ง่ายเนี่ยหลักฐานก็ยังไม่มีข้อมูลปัจจุบันไม่มีข้อมูลแต่ประโยชน์ของช็อกโกแลตอะค่ะยังพอมีข้อมูลอยู่ในเรื่องของช่วยในเรื่องของความดันโลหิตได้ดูแลเรื่องหัวใจพวกกลุ่มห่วงหัวใจเนี่ยก็คือช็อกโกแลตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเลือกรับประทานช็อกโกแลตที่มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะถ้าเกิดไปเลือกช็อกโกแลตที่แบบผสมน้ำตาลผสมไขมันมันก็ได้พลังงานก็ได้ไขมันเพิ่มแต่ถ้าเกิดทางที่ดีที่จะรับประทานช็อกโกแลตให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เลือกเปอร์เซ็นต์ของโกโก้ค่ะ อย่างเช่นดาร์กช็อกโกแลตอะค่ะจะขมๆหน่อยมันจะขมแล้วมันจะมีเปอร์เซ็นต์ของโกโก้อยู่ถึง 70% ค่ะซึ่งยิ่งขมเท่าไหร่สารฟลาวนอยด์จะเยอะก็คือสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะสารสลายอนุมูลอิสระตัวนี้มันจะช่วยต้านการอักเสบอยู่แล้วไงคะแต่ถ้าเกิดเป็นเลือดใสพวกนมน้ำตาลมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเพิ่มแคลอรี่ไปอีกนะคะอีกทั้ง เลือกชนิดแล้วนะคะปริมาณก็ต้องเหมาะสมไม่ใช่บอกว่าเลือกชนิดแล้วกินเท่าไหร่ก็ได้เพราะอย่าลืมว่ามันก็ยังมีแคลอรี่จากตัวอื่นที่แนะนำก็คือใน1วันก็คือไม่เกิน30กรัม28ถึง30กรัมก็จะเป็นซองเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถรับประทานได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็พอทานได้แต่ต้องเลือกให้เป็นแล้วก็กินในปริมาณที่พอเหมาะด้วยใช่ค่ะค่ะอีกเรื่องนึงนั่นก็คือน้ำเอนไซม์ค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นตากุ้งยิงแล้วถ้าดื่มน้ำเอนไซม์เข้าไปแล้วจะช่วยลดการอักเสบหรือว่าทำให้อาการตากุ้งยิงเนี่ยมันหายเร็วมากยิ่งขึ้นน้ำเอนไซม์คืออะไรคะอาจารย์คะก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จักกับเอนไซม์ก่อนเนาะเอนไซม์จริงๆก็คือแหล่งของสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อกระบวนการทำงานเกี่ยวข้องร่างกายหลายๆด้านหรือถ้าเกิดมองก็คือมันเหมือนคล้ายๆแบบเป็นตัวช่วยที่ทำให้เรามีการระบบการทำงานที่ดีขึ้นนะคะอย่างน้อยเอนไซม์ในร่างกายแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะชนิดแรกคือผลิตขึ้นเองในร่างกายซึ่งก็อย่างเอนไซม์ในการช่วยในการย่อยก็คือหน้าที่ของเขาคือย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมสารอาหารเข้าไปใช้อีกชนิดนึงคือเอนไซม์หน้าที่ในการผลิตพลังงานก็คือในกระบวนการเมตาบอไลท์ที่ก็ทำหน้าที่นะคะมันก็จะจะทำผลิตพลังงานของเราเสร็จแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ต่างๆสอง 3 เอนไซม์ที่มาจากอาหารเอนไซม์มาจากอาหารในที่นี้ก็คือโดยส่วนใหญ่ก็จะมาจากอาหารสดๆที่ไม่ผ่านกระบวนการความร้อนหรืออาหารที่จากการกระบวนการหมักพวกเนี้ยค่ะจะได้เอนไซม์ที่เป็นธรรมชาติมันก็จะมี2แหล่งก็คือถ้าเกิดมาจากพืชก็เรียกว่าเอนไซม์จากพืชแต่ถ้าเกิดมาจากสัตว์ก็เป็นเอนไซม์จากสัตว์ถ้าอย่างนั้นน้ำเอนไซม์คืออะไรใช่มั้ยคะมันก็ต้องโยงเข้ามาน้ำเอนไซม์ก็คือผักและผลไม้น้ำผักและผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีเอนไซม์ที่มีชีวิตค่ะซึ่งไอ้น้ำผักผลไม้เนี่ยมันก็มีสารอาหารที่ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้สลายไปอะไรมันก็ตอบโจทย์ได้สำหรับคนที่มีภาวะที่กินผักแล้วน้อยวิตามินเกลือแร่และธาตุที่อยู่ในผักผลไม้ที่เราไม่ค่อยได้อันนี้ก็ช่วยตอบโจทย์ได้แต่ข้อเสียของเอนไซม์ของผักผลไม้เนี่ยมันจะสูญสลายเมื่อโดนความร้อนดังนั้นเราถึงแนะนำให้กินผักผลไม้ที่เป็นมันรูปแบบสดถึงจะได้คุณค่ามากกว่าแต่ถ้าเกิดอยากจะให้เอนไซม์ดูดซึมได้เร็วก็ต้องในรูปแบบของน้ำมันก็ต้องนำมาสกัดถ้าสกัดถ้าเกิดสกัดแล้วไม่เอาใยมันก็จะมีได้ใยอาหารแต่ถ้าเกิดเอาใยมาด้วยมันก็จะช่วยได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดถามว่ากินน้ำเอนไซม์เยอะๆแล้วมันช่วยได้ไหมถ้ามองในแง่อาจจะช่วยได้ถ้าเรากินในปริมาณที่เหมาะสมมองว่าปริมาณที่สมวันละหนึ่งแก้วก็โอเคเพราะเราก็ยังมีอาหารอย่างอื่นหลากหลายถ้าเกิดกินมากไปมันก็อาจจะแบบมีผลได้เพราะหนึ่งอย่าลืมว่าหนึ่งแก้วมีแคลอรี่ไหมคะมีค่ะมีร้อยประมาณ200แล้วเกิดกินวันละลิตรหนึ่งโอ้โหก็ได้แคลอรี่เยอะมากเกินไปด้วยซ้ำค่ะถ้าเกิดเราไม่คุมอาหารชนิดอื่นน้ำหนักบางตัวก็เกิดขึ้นได้กินได้ค่ะแล้วก็ช่วยได้เพราะหนึ่งในแง่ของสารแอนตี้ออกซิแดนต์เขามีสารต้านอนุมูลอิสระมีสารต้านการอักเสบมันก็ช่วยให้หายเร็วขึ้นแต่ต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมมากไปมันก็ส่งผลให้เป็นน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นค่ะมากไปไม่ดีน้อยไปไม่ดีเอาพอเหมาะพอเหมาะก็ดีที่สุดเลยนะคะเอาละค่ะให้อาจารย์แนะนำในเรื่องของการเลือกบริโภคอาหารที่จะช่วยป้องกันแล้วก็ช่วยทำให้อาการตากุ้งยิงเนี่ยมีอาการดีมากยิ่งขึ้นค่ะง่ายๆก็คือการดูแลสุขภาพก็เป็นด่านแรกที่จะนำมาโรคต่างๆป้องกันได้ค่ะคืออาหารหลักๆคืออันดับแรกก่อนก็ต้องดูแลน้ำหนักตัวน้ำตาตัวก็คือดูน้ำหนักตัวไม่ให้เพิ่มขึ้นไม่ให้มีอ้วนเกินไปนะคะ 2. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีพลังงานสูงแล้วก็ไขมันสูง 3. เน้นเนื้อสัตว์
เล้นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำแต่กินโปรตีนที่เพียงพอเพราะโปรตีนจะเป็นตัวที่สร้างภูมิคุ้มกันนะคะเลือกกรดไขมันจากน้ำมันที่ดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะ 4. เน้นธัญพืชพวกข้าวกล้องข้าวไม่ขัดสีแล้วก็ถั่วเมล็ดแห้งเพื่อต้องการใยอาหารนะคะต่อมาก็คือเน้นผักผลไม้ให้หลากหลายสีหลายๆชนิดเพื่อได้สารอนุมูลต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต่อมาก็คือหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะรวมทั้งหมดก็คือสุดท้ายก็คือล้างมือให้เป็นประจำแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาเพียงเท่านี้ค่ะอ๋ออีกอันนึงมันจะมีเรื่องของต้านการอักเสบคือเรื่องปลาทะเลอันนี้ก็สำคัญก็เน้นปลาทะเลอย่างที่บอกค่ะมันก็จะเป็นแหล่งของโอเมก้า3นะคะรวมถึงตัวเปลือกมาเปลือกแข็งด้วยเพียงเท่านี้เราก็สามารถดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีปลอดภัยหรือก็ห่างไกลจากไอ้โรคตากุ้งยิงแล้วเนาะข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดค่ะล้างมือล้างให้สะอาดเดี๋ยวสำคัญบ่อยๆค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการป้องกันนะคะแต่ว่าถ้าเราป้องกันอย่างดีแล้วแล้วมันเกิดขึ้นมาเราก็สามารถที่จะทำให้อาการตากุ้งยิงเนี่ยหายได้เร็วมากยิ่งขึ้นลดอาการอักเสบได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยจากการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะคุณจริยาบุญพัทรรักษานักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราจะพักเบรกกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาในช่วง Better to Know ค่ะวันนี้เอาใจคนรักสุขภาพด้วยนะจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะ